ียงมันเอาเรื่องมากแล้วก็เออโลโลทะโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่ดีต้อนรับเข้าสู่ยามาตั้มที่นี่ครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมมอสบาซูกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราต่อจากคลาสที่แล้วเลยนะครับเรากำลังทำรถอยู่นะทำค้างไว้นะตอนนี้เราทำช่วงล่างด้านหลังเสร็จแล้วนะครับผมต่อไปก็จะเป็นช่วงล่างด้านหน้านะฮะซึ่งเราได้ทำการใส่ของไปแล้วบางอย่างนะครับบางอย่างไอ้หมาร้องโอ้หิวน้ำเหรอลูกลูกหิวน้ำเหรอเดี๋ยวพ่อหาน้ำให้กินนะเอ้ยเดี๋ยวแล้วหมามันกินน้ำยังไงวะหรือว่าเอาที่ไปตักแล้วมาเทใส่นี่เหรอกินน้ำตัวนี้ก่อนก็ได้ลูกมากินน้ำตัวนี้ลูก ไม่รู้ว่าป้อนน้ำหมายังไงนะเออไม่รู้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเรามาทำรถกันต่อเลยดีกว่านะครับผมเหลืออะไรบ้างที่เราจะต้องทำเหลือเอาน็อตไปใส่นะครับไปใส่ดิสเบรกหรือโชควะอ๋อโชคน็อตมาใส่โชคนะครับผมผมก็จะใช้น็อตเก่าที่แหละเออรียูสสักนิดนึงนะครับแล้วก็นี้เอาตัวใหม่ก็ได้แล้วก็อะไรอีกอะรู้สึกว่าจะมีฮับตรงนี้นะยังไม่ได้ซื้อมานะครับฮับนี่จะอยู่ที่ร้านแจ็คคูนะก็คือคาริแกสนะครับผมนี่เราจะมาซื้อตรงนี้นะครับแล้วก็เอากลับไปที่บ้านนะครับแล้วเราก็จะเอาไปใส่ตรงนี้นะฮะนี่ใส่ตรงนี้ซึ่งเราจะต้องไปที่คาริแกสอีกรอบนึงนะเพราะว่าใช้2ตัวนะซื้ออีกตัวนึงสวัสดีแจ็คคู Good morning how are you do you how are you I'm fine thank you and youภาษาอังกฤษผมก็ได้อยู่นะ Food fit for five fit fit snake ได้อยู่คุยกับฝรั่งรู้เรื่องอยู่นะครับฝรั่งบอก what the fuck เอาเบรกจานเบรกมาใส่โอเคเอ้ยเดี๋ยวก่อนผมลืมจริงๆแล้วผมจะต้องทำการถอดอาร์มกับถอดสวิงเวย์อะไรออกนะไอตัวนี้ถอดอาร์มก่อนเดี๋ยวถอดอาร์มก่อนถอดอาร์มมาก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ของแต่งไปนะครับมันจะได้ปรับได้นะครับผมโอเคเราจะใส่เป็นของแต่งไปมันจะดีกว่านะครับแล้วก็เอาอาร์มออกมาโยนไปไว้ตรงนี้เกะกะไหมเนี่ยของเริ่มเยอะแล้วทุกคนของเริ่มจะเต็มไปหมดนะครับเขาเรียกอะไรการโครงใช่ไหมกันโครงเอากันโครงมาใส่นะครับมาๆกันโครงมาใส่แล้วก็อาร์มหน้าอีก2ตัวนี่ครับมันจะปรับแคมเบอร์ได้นะใช่ปะเหมือนมันจะเป็นตัวปรับแคมเบอร์นะตัวเนี้ยมาครับอันนี้ด้านขวาอันนี้ด้านขวามาใส่เรียบร้อยให้มันขึ้นเครื่องหมายถูกนะทุกคนแล้วมันก็จะใส่ให้เรานะครับต่อไปก็ทำการขันเนื้อผมขันอาร์มให้ครบนะมีน็อต3ตัวโอเคโอ้ทำเป็นสเต็ปไปนะทุกคนของเดิมมันไม่เฟี้ยวนะแต่ของใหม่ดีกว่าอุ้ยผมชอบตอนขันน็อตนี่แหละสนุกดีต่อไปก็เอาล้อมาเอาล้อหน้ามาใส่มาครับวันนี้ผมจะประกอบรถให้เสร็จนะสัญญาพาร์ทที่แล้วประกอบไม่เสร็จเพราะว่ามันจะกินเวลานานเกินไปนะครับผมก็เลยเดี๋ยวค่อยทำแล้วกันนะฮะใช้น็อตสีม่วงใช่ไหมเดี๋ยวผมไปซื้อน็อตสีม่วงก่อนเราจะไปกันที่ร้านโรเจอร์นะครับผมซื้อน็อตสีม่วงนะครับแล้วก็กลับไปที่บ้านผมจะใช้น็อตสีม่วงขัดล้อนะมันจะได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวมันไม่เหมือนกันแล้วมันจะไม่สวยนะครับไม่ใช่อะไรหรอกนะฮะมาครับเบิ้นเหมือนเร่งเครื่องอะไรสักอย่างนึงแล้วก็น็อตใหญ่1ตัวนี่มาครับน็อตใหญ่1ตัวครับว่าตอนนี้รถเราก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมเลยในพวกบอดี้แล้วนะครับแล้วก็
อย่างนึงเดี๋ยวเสียงอะไรอ๋อเสียงรถบัสอีกอย่างนึงคือเกียร์ยังไม่ได้ใส่เลยเกียร์ใส่เข้าไปแล้วก็ดูซิขันรถติดตัวครับเกียร์รู้สึกจะ1 2 3 4 5 6ตัวนะใช้ได้ประมาณ6ตัวตอนนี้มี5แล้ว5 6ตัวอ่ะครบพอดีเรามีน็อตแล้วใช้น็อตใหม่ไปเลยแล้วกันนะครับผมหนึ่งตัวมาขายตรงนี้ก่อนแล้วก็ตัวที่2ขายตรงนี้แล้วก็ตัวที่3ตรงนี้ตัวที่4ที่4ประมาณตรงนี้ต้องจินตนาการนิดนึงนะเพราะว่าที่ตรงนี้มันบังนะครับผมตัวที่5ตัวที่6แล้วตัวที่7น่าจะครบแล้วนะ1 2 3 4 5 6 7ครบแล้วเหลืออะไรไหนขอดูซิเหลืออะไรเดี๋ยวเอาของไปเก็บก่อนดีไหมไปวางให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้สึกว่าของเริ่มลบบ้านแล้วทุกคนใส่ผมต้องขนเอาไปทิ้งบ้างแล้วแหละเพราะว่ามันเต็มบ้านนะครับผมอ่ะตอนนี้ก็เอาพวงมาลัยมาพวงมาลัยมาใส่ให้เรียบร้อยใช้น็อตเบอร์อะไรวะเนี่ยน่าจะใช้เบอร์ใหญ่ปะแต่ลองเบอร์ใหญ่ดูดิเบอร์ใหญ่ไม่ได้นะครับมันก็ใส่เป็นเบอร์เล็กใส่เป็นเบอร์เล็กนะฮะโอเคต่อไปก็เบาะซิ่งจะบอกว่าอัปเดตใหม่เนี่ยมันสามารถนอนบนรถได้ด้วยนะครับเนี่ยเราสามารถสลิปบนหลังเบาะได้เลยนะเนี่ยมากดสลิปกด E เพื่อสลิปได้นะครับผมแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีความง่วงนอนเนี่ยผมยังไม่เหนื่อยถึงกับขั้นต้องนอนนะครับมันก็เลยไม่นอนนะครับผมต่อไปใส่เบาะนะฮะใส่เบาะขันเอาที่เรียบร้อยแบบขับไปแล้วง่วงตรงไหนก็จอดตรงนั้นนะครับอารมณ์ประมาณว่าง่วงจอดพักอะไรอย่างงี้นะฮะหัวเกียร์ไม่ได้ซื้อมาตอนนี้รถน่าจะสตาร์ทได้แล้วนะแต่ว่ารถเรายังไม่มีน้ำมันนะครับผมน้ำมันตรงนี้มีไหม0ลิตรแล้วถังน้ำมันใหญ่ไปไหนอะผมไม่เห็นถังน้ำมันใหญ่ฮะเอาถังน้ำมันนี่แหละไปก็ได้นะไปที่คาร์ดิแก๊สนะครับแล้วก็เราไปซื้อน้ำมันกันน้ำมันเราก็ใช้เป็นน้ำมันซูเปอร์นะครับซูเปอร์โซเยอร์นะครับผม ชื่อน้ำมันเหรอเนี่ยไม่ใช่ชื่อน้ำมันละเติมไม่เต็มเลยนะครับไม่เต็ม10ลิตรก็วิ่งได้สักพักหนึ่งนะครับผมหมุนแล้วก็กลับไปที่บ้านเราเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาน้ำมันมาเติมนะครับผมตรงนี้เปิดฝาให้เรียบร้อยแล้วก็น้ำมันเติมครับเติมให้เต็มไม่เต็มหรอก เพราะว่าถังนึงมันได้แค่10ลิตรเองนะก็อาจจะได้สัก1ส่วน4นะครับผมพอได้อยู่โอเคถังน้ำมันไปเก็บเฮ้ยมันขึ้นว่าหมาหิวน้ำอะแสดงว่ามันอัปเดตใหม่มันต้องมีของขายที่ร้านแน่เลยทุกคนมันน่าจะมีจานน้ำนะนอกจากจานอาหารแล้วเนี่ยมันน่าจะมีจานน้ำนะครับผมคิดว่างั้นนะตอนนี้ช่วงล่างผมก็ทำเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเอาไอ้ตัวยกนี่ออกนะครับเอาสแตนด์ออกมาคิดว่ารถน่าจะขับได้แล้วนะใช่ปะเหมือนจะครบแล้วนะเพราะว่าเราเป็นเครื่อง NA เนาะไหนลองสตาร์ทดูสิฟังเสียงดิแล้วทำไมไฟมันออกข้างล่างวะเนี่ยทำไมไฟมันออกข้างล่างอะอ๋อผมว่าไอ้ท่อมันเหมือนมันหลุดนะเนี่ยท่ออยู่นี่อธิบายแล้วใส่ไงวะเนี่ยอ้าว แล้วท่อมันเป็นไรหลุดอ่ะอ้าวงงเลยครับจังหวะนี้ผมจะต้องไขท่อนะท่อมันก็นี่ไงไขแล้วเนี่ยท่อแล้วก็ไขตรงนี้แล้วก็มีตรงไหนอีกอ่ะมีตรงไหนอีกไหนขอดูก่อนนะ
มีตรงนี้มี2ที่เหรอมันเหมือนผมยึดน็อตไม่ครบแม่งมันเลยแบบหลุดนะอ่ะตอนนี้น่าจะครบแล้วไหนลองสตาร์ทอีกรอบดิสตาร์ทอ่ะไหนดูที่ไฟออกท่อยังโอเคไฟออกท่อตรงนี้แล้วนะครับผมว้าเสียงที่แบบเร้าใจสุดๆนะครับผมนะเสียงเร้าใจมากแล้วก่อนอื่นเลยผมจะเอาประแจนะครับผมไปด้วยนะฮะเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะไปกันที่ไปกันมันจะอยู่ไหมเนี่ยประแจมันจะยังอยู่ป่าวะเอาไว้ไหนดีเอาไว้ใต้รถไม่น่าจะล่วงหรอกมั้งเดี๋ยวเราจะไปกันที่ร้านโรเจอร์นะครับผมเพื่อจะได้เอารถไปทำกันนะครับเฮ้ยผมว่าผมไขน็อตไม่ครบว่ะรู้สึกข้างหน้ามันเตี้ยเกินไปอ่ะเดี๋ยวก่อนยกก่อนมันต้องมีอะไรผิดพลาดทางเทคนิคแน่เลยนะครับดับเครื่องก่อนไหมสึกว่าเสียงดังอ๋อโชกนะครับผมลืมไข่เบ้าโชกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเอาโชกใส่ไปก่อนก็ว่ามันเป็นอะไรเนี่ยที่ไหนได้ลืมขันน็อตเบ้าโชกนะครับผมไม่เห็นเครื่องหมายถูกเลยเครื่องหมายถูกให้ผมหน่อยสิใส่เข้าไปนะครับโอ้โหลืมได้ไงวะเนี่ยพี่อ่านลืมได้ไงอ่ะแล้วเดี๋ยวก่อนผมต้องจินตนาการอีกแล้วต้องจินตนาการนะใช้น็อต2ตัวนะครับไขด้านล่างจินตนาการแป๊บต้องจินตนาการเอานะเพราะว่าผมใส่ล้อไปแล้วขี้เกียจถอด2ตัวนะครับแล้วก็เบ้าโชคอีกตรงนี้3ตัวนี้ผมยังไม่ได้ใส่เป็นไอ้นี้มานะไม่ได้ใส่เป็นคำโชคมานะครับก็เลยเอาอันนี้ไปก่อนนะฮะขายเบ้าโชคก่อนมาเรียบร้อยเท่านี้แหละมั้งน่าจะเท่านี้นะครับน่าจะครบแล้วไม่ขาดอะไรไม่บกพร่องแล้วมั้งคิดว่าน่าจะปกติแล้วทุกคนโอเคตัดเรียบร้อยดึงเบรกมือลงแล้วก็ถอยหลังไปนี่เสียงเอาเรื่องว่ะทุกคนนะไปฮะโอ้ยเสียงสุดยอดเลยว่ะทุกคนนะเอาเรื่องจัดๆไปโอ้ยอดมาซิ่งหน่อยเสียงมันเอาเรื่องมากแล้วก็โอ้ยล่วงลงมาข้างล่างเลยเดี๋ยวขึ้นแบ็คโบนยังไงวะเนี่ยขึ้นแบ็คโบนยังไงเดี๋ยวก่อนปัจแจผมยังอยู่ป่ะปัจแจยังอยู่เอาไปขึ้นแบ็คโบนค่อยขับไปรถแรงจัดไปครับเวลาเราลากรอบมานี่แบบสะใจมากอ่ะทุกคนไปฮะไปโคตรเสียงโคตรเล้าอ่ะไปฮะลากรอบเดี๋ยวก่อนโอ้รถแรงเกินปัจแจผมหายไปไหนแล้ววะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ทำปัจแจร่วงปัจแจมันร่วงอยู่ตรงไหนไม่รู้เนี่ยเอาแล้วไงอุตส่าห์รถมาไว้ตรงนี้สรุปทำปัจแจร่วงไปแล้วเป็นงั้นไปโอ้แล้วผมจะลดลงมาไงวะเนี่ยโอ้รถมันแรงเกินนะทุกคนแรงแบบแรงจนควบคุมไม่อยู่นะฮะโอ้แรงจัดๆไปๆเดี๋ยวเราไปร้านรถเอ้ยไหนๆผมมาตรงนี้แล้วผมไปร้านนี้ก่อนนะไปดูก่อนว่า
ันมีของอะไรอัปเดตให้หมาไหมเฮ้เบรกไหนขอดูดิมีถาดน้ำถาดอะไรป่ะด็อกโบมีแต่ด็อกโบเฉยๆนะอันนี้ก็ด็อกโบเหมือนกันไม่รู้ว่าอันไหนคือถาดน้ำสำหรับหมานะผมซื้อไปสักอันนึงแล้วกันอันสีเขียวอ่ะเอาไว้ไปใส่ให้หมาให้หมากินน้ำเนี่ยครับผมอ่ะเอาใส่ไว้ตรงนี้แล้วกันนะฮะโอเคไปไปแล้วโรเจอร์ต่อไปแล้วโรเจอร์ต่อฟังนะเดี๋ยวผมจะลากรอบโอ้โหเสียงหวานมากว้าเสียงเอาเรื่องจะจัดทุกคนดึงเบรกมือครับแล้วก็ดับเครื่องว้าลดแรงลดแรงโคตรแรงไม่ได้แรงธรรมดานะสวัสดีโรเจอร์เดี๋ยวผมจะซื้อประตูคาร์บอนนะครับผมนี่ประตูคาร์บอนประตูคาร์บอนนะแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะประตูคาร์บอนด้านซ้ายประตูคาร์บอนนะครับเราจะแต่งแบบคันนี้ให้มันเป็นรถแข่งไปเลยดีไหมรถแข่งสาย NA อะไรอย่างเงี้ยนะบัมเปอร์หน้านี่เอาใส่แบบไหนดีมันมีให้เลือกไหมอ่ะเดี๋ยวซื้อเฟนเดอร์ก่อนตอนนี้รถเรายังไม่มีเฟนเดอร์ซื้อเฟนเดอร์มาก่อนนะครับเฟนเดอร์ก็ไม่ได้มีให้เลือกนะมีแค่นี้ไม่เป็นไรมีแค่นี้ก็แค่นี้แหละนะครับแล้วก็ซื้อน็อตด้วยซื้อน็อตด้วยน็อตดำแล้วกันน็อตดำไปไหมแล้วก็น็อตสีส้มเอาไว้ใช้แล้วก็ประตูไปแล้วนะครับต่อไปฝาท้ายคาร์บอนโอ้ฝาท้ายคาร์บอนเสร็จแล้วก็ต้องเป็นฝาหน้าคาร์บอนเย้เฮ้ยหรือเราจะไม่ใส่ดีวะหรือเราจะไม่ใส่อันนี้ดีไม่ใส่ฝากระโปรงดีนะมันควรจะเฟี้ยวดีนะทุกคนเราไม่ใส่อะไรเงี้ยสเกิร์ตข้างมีปะสเกิร์ตข้างมีไหมหรือมีแค่นี้ไอ้คิวหน้าต้องซื้อด้วยคิวหน้าก็ยังไม่ได้ใส่เลยนะครับใส่คิวหน้าด้วยแล้วก็บัมเปอร์เอาเป็นอันไหนดีอันไหนสวยเอาเป็นอันด้านขวาแล้วกันนะครับมันดูมีลิ้นด้วยนะเผื่อมันจะแบบเล่นลิ้นเกี่ยวไหมพี่อาจไม่เกี่ยว แล้วก็บัมเปอร์ท้ายตรงนี้มีปะไม่มีบัมเปอร์ท้ายไปนะครับโอเคซื้อของให้ครบก่อนนะแล้วค่อยประกอบทีเดียวนะฮะแล้วก็ไฟหน้านะครับผมไฟหน้ามีหลายแบบนะผมเอาแบบนี้ไปแล้วกันนะครับเป็นแบบคลีนนะเป็นแบบคลีนนะวางไว้ก่อนอย่าเพิ่งใส่ใจเย็นนะใจเย็นไฟหน้าแต่งด้วยนะครับว้าวสุดยอดต่อไปครับเป็นอะไรต่อไปเป็นไฟท้ายผมใส่ลมดำดีไหมรู้จะใส่เป็นอันนี้ไปดิอันนี้ก็ดูสวยดีนะดูสวยดีเอาเป็นสีดำดีกว่าไปท้ายดำไปท้ายดำนะครับผมตัดสินใจแล้วแนวใครแนวมันสไตล์ใครสไตล์มันนะครับผมสไตล์ผมก็จะแต่งประมาณนี้นะฮะใครไม่ถูกใจก็มึงไปแต่งกันเอาเอง พี่อาจเป็นคนง่ายๆครับผมนะไม่พอใจก็ไปแต่งกันตัวเองละกันนะ อ่ะต่อไปเราเอ้ยโรเจอร์มีประแจขายปะโรเจอร์ได้มีประแจขายไหมไม่เห็นมีเลยไม่เห็นมีเลยนะอันนี้เราใส่สปอยเลอร์ด้วยดีไหมใส่อันนี้ละกันสปอยเลอร์แบบท้ายหนึ่งนะครับแบบที่หนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวผมวาร์ปไปที่คาริแกสนะครับไปหาโรเจอร์ไม่ไปหาแจ็คคูกามาสกิบาอูนดูสวัสดีแจ็คคูฉันขอซื้อประแจหน่อยขอซื้อประแจหน่อยนะแล้วก็กลับไปที่ร้านโรเจอร์นะครับเอาละเราจะมาประกอบอะไรก่อนดีบัมเปอร์ก่อนดีไหมหรือจะเป็นฝากระโปรงเอาไฟท้ายก่อนดีกว่านะครับไฟท้ายไฟท้ายใส่เข้าไปไม่รู้ว่าต้องไขน็อตด้วยป่ะเนี่ยเหมือนว่าต้องไขน็อตป่ะเดี๋ยวก่อนประแจอยู่ไหนประแจอยู่นี่ถือน็อตมาต้องไขน็อตด้วยนะครับผมถ้า
าไม่ไขน็อตก็คงจะเรียบร้อยนะฮะไฟท้ายหลุดพอเป็นประแจปุ๊บมันก็จะขันช้านิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนบล็อกลมนะบล็อกลมมันเป็นเครื่องทุนแรงแล้วเวลาไขมันก็เร็วหน่อยขันน็อตที่เรียบร้อยนะครับขันน็อตทุกจุดนะครับผมทุกจุดย้ำว่าทุกจุดเอาเบาะหลังผมใส่ไปด้วยแล้วกันนะครับเผื่อนอนนะแล้วก่อนดูก่อนว่ามันขันน็อตตรงไหนบ้างอ๋อขันน็อต2ตัวนะครับด้านหน้านะเอาประแจมาน็อตมานี่ขันตรงนี้เผื่อขับๆไปง่วงนอนนะก็นอนสักหน่อยนะตามคอนเซ็ปต์ง่วงจอดพักนะเรียบร้อยต่อไปก็เป็นฝาท้ายใส่น็อตกี่ตัวน่าจะเป็น2ตัวนะอ่ะเปิดก่อน2ตัวตรงนี้นะครับนี่2ตัวตรงนี้ไม่ใช่2ตัวสิ4ตัวไม่ใช่2นะเป็น4ตัวนะครับหันไปเรียบร้อยนี่เขาเรียกว่าการแต่งรถนอกบ้านนะเอารถออกมาแต่งนอกบ้าน เราไม่ได้แต่งรถในบ้านแล้วนะครับผมอ่ะเรียบร้อยต่อไปก็ปิดฝาเอาสปอยเลอร์ใส่แล้วก็ยกขึ้นไปอีกทีนึงนะฮะแล้วก็เอาประแจขึ้นมาขันน็อตตรงนี้ขันติดกับสปอยเลอร์นะครับสปอยเลอร์นี่เป็นคาร์บอนด้วยป่ะเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นสีดำธรรมดาเฉยๆนะเราไล่เบาอ่ะทุกคนไล่เบาปิดฝาท้ายบัมเปอร์หลังนี่มีน็อตกี่ตัวเอ่ยมีน็อต2ตัวนะครับมีน็อต2ตัวใส่ไป2ตัวแต่ว่าอยู่ด้านล่างตรงนี้นะนี่ด้านล่างตรงนี้จินตนาการนิดนึงนะจินตนาการนิดนึงดูมุมว่าน็อตมันอยู่ตรงไหนเนาะแล้วก็ค่อยๆจินตนาการนะครับเพราะว่าปกติมันต้องยกรถขึ้นนะมันถึงจะขันน็อตได้นะครับแล้วขันแบบทะลุแบบนี้ก็ได้นะไม่เป็นไรต่อไปประตูประตูเปิดออกมาเอาหยิบประแจไปขึ้นมากี่ตัวเนี่ยประตูอะน่าจะ2ตัวนะด้านบนกับด้านล่างมาครับจินตนาการอีกแล้วจินตนาการสำคัญสำหรับการเรียนรู้นะฮะต่อไปก็เฟนเดอร์นะครับเฟนเดอร์ไขน็อต3ตัวอ่ะใส่เข้าไปใส่เข้าไปครับประตูก็ใส่เข้าไปก่อนแล้วก็เปิดมาไขเฟนเดอร์ฝั่งนู้นก่อนนี่3ตัวนะครับเดี๋ยวนี้มีแยกเป็นตรงเฟนเดอร์นะอนาคตคงแบบคงได้ประกอบเยอะกว่านี้นะครับผมอนาคตคงได้ประกอบเครื่องด้วยว่ะคิดว่านะแต่ผมว่าถ้าเราประกอบเครื่องด้วยนี่ผมว่าสนุกกว่านี้นะว่าผมชอบประกอบเครื่องอยู่แล้วนะครับเป็นอะไรที่เพลินดีแล้วก็ใครที่ชอบเรื่องเครื่องยนต์ก็น่าจะอินเนาะผมก็เป็นคนหนึ่งที่อินกับเกมที่มันแบบทำแบบเนี้ยนะประกอบรถอะไรเงี้ยแต่ในชีวิตจริงถามว่ารู้เรื่องรถเยอะขนาดนั้นไหมก็ไม่นะ ไม่ได้ไปศึกษานะย้อนเวลาได้ก็อยากเรียนช่างยนต์เหมือนกันอยากเปิดอู่ซ่อมรถแต่งรถอะไรเงี้ยนะครับผมความฝันมันเป็นแค่ความฝันที่เราไม่สามารถย้อนกลับไปทำมันได้นะผมว่ามาแค่เล่นมาเล่นเกมเหมือนเดียวก็พอแล้วเกมก็อินได้เหมือนกันโอเคชีวิตจริงประกอบรถนะครับน็อตเหลือ ประกอบรถแล้วน็อตเหลือทุกคนนะตลกสิ้นดีผมเคยโมพวกรถโนวานะเมื่อก่อนโมดิฟายโมไปโมมาเอ้าทำไมน็อตเหลือเมื่อก่อนขับโนวานะครับผมโนวาเฉยๆนะไม่ใช่โนวาเด็ดบัมเปอร์เป็นด้านข้าง2ตัวนะครับด้านข้างตรงนี้จินตนาการนิดนึงนะเห็นไหมเดี๋ยวมันขึ้นรูปน็อตเองนะถ้ามันตรงนะครับผมแบบนี้แหละสวยงามรถคันสีเหลืองนี่ก็สวยนะสีเหลืองแบบเนี้ยก็ดูสวยไปอีกแบบนะครับผมต่อไปฝากระโปรงนะครับ
ต่อไปแล้วก็ต้องมายกตรงนี้ก่อนยกฝากระโปรงขึ้นแล้วก็ไขน็อตน็อตมา4ตัวหันให้เรียบร้อยนะครับผมเอ้ยรู้สึกว่าน็อตจะพอดีเลยว่ะพอดีเลยอ่ะเฟี้ยวฟ้าวจัดๆอ่ะประมาณนี้โอเคครับอ่ะใส่เรียบร้อยนะฮะเฮ้ยเสร็จแล้วทุกคนและนี่ก็คือรถใหม่ของเรานะฮะโอ้โหเป็นไงดูสวยป่ะดูสวยป่ะฟิวฟ้าวฟิวฟ้าวต่อไปก็ไปเลือกสีนะครับมาพ่นนะฮะเอาเป็นสีอะไรดีว่าสีเหลืองก็สวยนะเอาแบบเหลืองแบบไหนดีเอาเหลืองแบบเข้มๆลองดูสิมันจะแยกพ่นตัวถังเปล่าวะไหนผมลองพ่นตัวถังก่อนดิมันแยกเหมือนกันนะทุกคนเป็นรถคันสีเหลืองนะครับรถเหลืองสวยเป็นแบบเฟนเดอร์เดี๋ยวลองทำสีดูก่อนนะเผื่อจุดไหนทำดำได้ก็ทำดำนะเผื่อมันสวยเฟนเดอร์เหลืองเหมือนกันพ่นไปโอเคครับบัมเปอร์หน้าด้วยมาทำสีจิวแยกได้ด้วยนะพาร์ทนี้อัปเดตมาค่อนข้างดีเลยนะครับไฟหน้าสวยอะผมชอบว่ะไฟหน้าดูสวยดีโอเคนี่เป็นสีเหลืองทั้งคันเลยนะฮะว่าล้อขาวอยากได้สีขาวอันนี้สีอะไรเคลียร์เมทัลลิกอันนี้โครเมียมปะเนี่ยเอาอยากได้สีขาวอ่ะขาวจั่วๆเลยนะสีขาวจั่วๆเลยเอาไปพ่นล้อนะครับให้ล้อมันขาวจั่วขาวจั่วน่าเกลียดสวยว่ะว่าไปก็อยากได้รถซิ่งสักคันหนึ่งนะเนี่ยแต่ขอส่งเอเวอเรสต์ให้หมดก่อนนะครับเอเวอเรสต์ส่งอีก7ปีโอ้7ปีเมื่อไหร่จะหมดก็ไม่รู้นะเย้ตอนนี้เราก็สามารถเปลี่ยนนะครับเจ้าซากรถที่อยู่จังหยาดนะครับกลายเป็นรถใหม่อย่างสวยเลยนะคันสีเหลืองนะฮะโคตรเฟี้ยวโคตรเฟี้ยวนะปั้นใหม่แอร์ดูดีตัดเครื่องไปเติมน้ำมันกันนี่ประตูรถแข่งกันเนี่ยประตูคาร์บอนนะโอ้สุดยอดไปลากรอบได้มันเลยแหมเฮ้ยผมลืมอะไรรู้ป่ะผมลืมใส่เข็มบัดรอบมาลืมแต่งเข็มบัดรอบเนี่ยครับผมมาไปแต่งเพิ่มแล้วกันเติมน้ำมันก่อนเติมน้ำมันสักครู่ซุปเปอร์เติมไม่เต็มเลยนะครับเติมไม่เต็มเต็มถังก็น่าจะ40ลิตรป่ะคาดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่ารถเก๋งทั่วไปก็ประมาณ40ลิตรอยู่แล้วเติมไม่เต็มเลยจะได้ซิ่งแบบมันๆหน่อยทางกี่บาทไม่น่าเกิน40ไม่40พอดีเลยเป๊ะเวอร์แล้วก็ร้านแจ็คคูมีอะไรอัปเดตป่ะวะมีอะไรไหมมีอะไรอัปเดตไหมจะไม่มีนะถ้ามีก็น่าเขาน่าจะเขียนบอกกันล่ะนะครับไปเดี๋ยวเรากลับบ้านไปหาหมาก่อนขอไปเคลียร์เรื่องหมาก่อนนะครับไม่รู้ว่าหมามันกินน้ำยังไงนะเฮ้ยหลังคาไม่ได้อันเนี้ยไม่ได้พ่นสีทำสีดำทันไหมเนี่ย5:30แล้วร้านน่าจะปิดแล้วร้านปิดแล้วโถร้านปิด5:00เนี่ยสีนี่มาพ่นหลังคากันทำหลังคาเหลือก็ได้วะ
าเหลืองนะครับผมเอาละเพียวฟ้าวละนะวันนี้เพียวฟ้าวเพียวฟ้าวไปไปไปว้าว้าว้าโอ้กูขับไปไหนกูเนี่ยรถแรงเกินไปฮะดักรอบดักรอบเสียงโคตรหวานหวานเกินจนแหกโค้งโอ้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 โน่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 ไปฮะไปฮะเสียงใช้ได้มากนะโคตรเพราะโคตรเพราะไปไปไปว้าชอบว่ะทุกคนชอบไปฮะโอ้เย้ในที่สุดครับเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยครับสำหรับรถซิ่งคันใหม่ของเรานะฮะทำเป็นประตูคาร์บอนด้วยนะโอ้สวยงามนะถ้าเทียบกับรถคันเดิมนี่สไตล์ไหนวะเนี่ย คันเดิมนี่เป็นสีม่วงนะฮะสีม่วงแล้วก็ทำเป็นล้อสแตนนะรถสแตนครับโหลดเตี้ยนะโหลดเตี้ยโชว์เครื่องอะไรอย่างนี้นะครับผมไม่รู้ว่ามันวิ่งดีหรือเปล่านะครับประมาณนี้ประมาณนี้รถใหม่ก็แต่งเป็นแนวเร็กซิ่งนะผมว่าถอดฝากระโปรงวิ่งผมว่าสวยกว่าผมอยากโชว์เครื่องอ่ะจริงๆมันมีฝากระโปรงแบบไอ้นี้ก็มีนะแบบใสอ่ะแต่ว่ามันไม่สวยถอดฝากระโปรงวิ่งดีกว่าฝากระโปรงก็ล้นบ้านแล้วตอนนี้ดูฝาคาร์บอนตรงนี้ก็มีเนี่ยๆที่ผมบอกอ่ะฝาใสนะฮะฝาใสมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนโชว์เครื่องเนาะโชว์เครื่องมันดูสวยงามกว่านะครับผมนี่ถ้าผมแต่งน็อตเนี่ยมันจะสวยกว่านี้นะ ไม่ได้แต่งน็อตนะครับผมมันก็จะแปลกๆหน่อยคันนี้ใส่เครื่อง OEM นะก็คือเครื่องเดิมโรงงานนะครับส่วนคันนี้นี่ใส่เป็นเครื่องรถแข่งนะครับผมนะแล้วก็ทุกอย่างก็ทำเป็นรถแข่งหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวฟ้าครับคันนี้เป็นไงแต่งเสร็จแล้วทุกคนสวยงามสวยงามสีเหลืองนะฮะนอนข้างหลังรถได้นะครับผมกดยีพกดยีเฮ้ยมันนอนอย่างนี้เลยเหรอนอนอย่างนี้จริงดิหมาร้องแล้วไปเอาถาดอันนี้ไปให้หมาก่อนนี่ถาดที่ผมซื้อมานะครับไม่รู้ว่ามันเอาไปใส่น้ำได้หรือเปล่านะวันนี้น้องหมากำลังมากินข้าวแล้วน้องหมาชื่ออะไรวะชื่อลีโอปะไหนลองใส่น้ำดูดิอ๋อนี่ไงหมามันหิวน้ำผมใส่แต่อาหารผมไม่ได้ใส่น้ำให้หมาเข้าใจแล้วเข้าใจว่าทำไมหมาถึงร้องเนี่ยหมาหิวน้ำนี่เองนะครับผมโอ้เดี๋ยวตั้งไว้นี่เลยรับรองว่าน้ำไม่มีวันหมดแน่นอนเทอาหารใส่ก่อนเอาหมดพอดีอาหารดิโอพ่อขอโทษนะลูกนะพ่อไม่ได้ตั้งใจคือพ่อไม่รู้จริงๆว่าหนูหิวน้ำมาลูกพ่อขอโทษแล้วลูกกูหายไปไหนวะอ้าวลูกกูหนีออกจากบ้านไปแล้วมึงเนี่ยลีโอลูกพ่ออยู่ไหนโออยู่นี่ลูกหัวสักหน่อยนะครับลูกหัวสักหน่อยลูกหัวสักหน่อยพ่อขอโทษนะลูกนะพ่อไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะพ่อขอโทษพ่อไม่รู้โอ้เรียบร้อยเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะลองไปกันที่อันนี้ก่อนดีกว่าเอารถไปซิ่งรถไปซิ่งสปีดเวย์สปีดเวย์เอาเจ้าคันนั้นมานะครับเจ้าสแคปโคนิกนะครับผมมันชื่อว่าสแคปโคนิกนะสแคปที่แปลว่าชิ้นส่วนปะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่เก่งภาษาอังกฤษเปิดไฟไงวะเปิดไฟอย่างงี้มาไปซิ่งหน่อยโอ้ยเสียงแบบเอาเลือกจัดครับเดี๋ยวลองมาซิ่งดูโอเคถอยหลัง
อยากรู้เหมือนกันว่าจะทำลายสถิติรถคันเก่าหรือเปล่านะครับลองดูฮะลองดูฮะโอเค3 2 1ไป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 ครับโอ้โหเดี๋ยวเบสครับผม 9.8 ฮะโอ้โหวิ่งดีกว่ารถคันเดิมไหมทุกคนสุดยอดอ่ะเดี๋ยวผมลองซ้อมออกตัวดีๆก่อนนะเมื่อกี้เหมือนรอบมันไม่ได้นะอ่ะเกียร์1วิ่งประมาณ80ผมเข้าใจนะเดี๋ยวลองดูนะรอบนี้น่าจะดีกว่าเดิมเอาใหม่รอบนี้น่าจะดีกว่าเดิมครับน่าจะได้9.7ได้นะโอเคครับมาพร้อมมาไปไปครับอย่าไปแล้วเวลาที่ได้ก็คือ 9.7 ครับผมวู้ฮู้สุดยอดโอ้โหเวลาดีมากโอ้สุดยอดเลยทุกคน 9.7 ครับทำได้แล้วนะทุกคนโอ้เฟี้ยวฟ้าวจัดๆไหนลองดูดิเดี๋ยวค่าความหิวเพิ่มขึ้นนะโอเคมาอีกรอบหนึ่งนะแป๊บขยับไปหน่อยเอามา3 2 1ไปแป๊บ 9.745 ยังทำลายสถิติเดิมไม่ได้นะครับผมโอ้แรงจัดแสดงว่าแรงกว่าคันเดิมนะเพราะว่าคันเดิมก็ทำสถิติไว้เหมือนกันนะครับแต่คันนี้แรงกว่านะสรุปโอ้เบลคาวไม่คิดว่ามันจะแรงได้ขนาดนี้เนี่ยแรงจริงไปจอดเฮ้ยเดี๋ยวรถอยู่ตรงไหนรถอยู่ตรงนี้เหรอไม่รู้เหมือนกันดับเครื่องก่อนลงรถไปอยู่อีกฝั่งนึงนี่ลงรถไปอยู่ฝั่งนี้ไปจอดตรงนู้นมันไม่ใช่แล้วแดกนะครับผมโคนิกนะฮะตอนนี้ได้9.41เฮ้ยมันเฮ้ยไม่ใช่ดิอ๋อมันเป็นเบสนะครับเบสเวลาของไอ้นี้คันเดิมผมได้ 9.4 นะครับผมตอนนั้นผมคิดว่าใส่เทอร์โบแน่เลยตอนนั้นใส่เทอร์โบมาแล้วก็วิ่งได้ 9.4 นะครับแต่ว่าสแคปโคนิกคือเวลาใหม่ที่มันทำได้ก็คือ 9.7 นะครับผมเข้าใจผิดนึกว่ามันจะแรงกว่าคันเดิมแสดงว่าคันเดิมแรงกว่านะครับผมนะคาดว่าจะเป็นเทอร์โบนะคาดว่าแต่รถที่เร็วที่สุดคือบักกี้นะบักกี้ 8.1 นะโอ้โหบักกี้ที่แบบสุดยอดในความเร็วอ่ะทุกคนเร็วจัดด้วยความที่ว่ารถมันเบาด้วยมั้งนะมันก็เลยแบบอันนี้ขับ4ด้วยออกตัวดีนะครับผมคิดว่างั้นนะตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยแรงเร็วกว่ารถเก่าเปล่าวะสรุปคือรถเก่าแรงกว่านะรถเก่าแรงกว่าซะงั้นนะครับผมอ่ะวันนี้ก็เล่นให้ดูกันเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมครับอัปเดตใหม่แล้วนะครับก็ไปเอามาประกอบกันได้นะสำหรับเจ้าโคนิกคันใหม่ของเรานะครับผมผมไม่ได้พ่นสีข้างในนี่ว่ะข้างในยังเป็นสีเดิมอยู่เลยไม่รู้ว่าข้างในมันพ่นสีเดิมได้เปล่านะไอ้สีพ่นสีทับไปได้หรือเปล่านะไอ้ต้องลองไปดูนะครับผมสำหรับอัปเดตใหม่ก็น่าจะมีเท่านี้แหละบางผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับถ้าตกหล่นอะไรก็พิมพ์บอกผมได้นะครับผมประมาณนี้โอเคครับวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมมาเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันไปด้วยละกันนะฮะที่สำคัญเลยครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผมเองนะฮะเดี๋ยวแล้วกันมันจะก็ใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน See you again ครับผมบ๊ายบาย